่านยาเป็นอยู่จังใดเนาะโทรหาก็บ่รับเฟซก็หายไลน์ก็เงียบซ้ำสองอีกแล้วเป็นไงหมอก็ไปยังไปห้องเพียงอยู่ร้านอาหารคือเก่าเหลี่ยวมันเศร้าลาออกแล้วฮะพวกสิลาออกไว้เถี้ยกูยังสิไปหาน้องนกยุ่งอยู่บนผีข้างเดียวนี่นั่นย้อนน้องนกยุ่งนี่ล่ะท่านญาติจะได้บอกเลิกเฮาเนี่ยเว้ยเขาบ่มักตัวแล้วหมอโอ้ยว่าเขาคือจะไปมักมักมิกกันละมักมิกเขาสมกันยังนี่รอเศร้า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 ท่านยาโมเป็นแบบนั้นพุ่นท่านยาหาเข้าพุ่นเข้าคางอีกคล้องอีกเปิดผิดมากใช่ไหมจนนางต้องมาทิ้งอ้ายอย่าขอคืนใจแล้วไปกับเขาปิดเทอมทันยาวสิกลับบ้านมีกลับเป็นโมทันยาแล้วเลิกกันได้ไหมคือคำที่เธอเอ่ยว่าอยากสิไปกับเขาอ้ายขอจากอย่าให้หัวยังหาก่อนเจ้าครั้งสุดท้ายก่อนเอาไว้ก่อนใครสิพาเจ้านี้เพราะใจดวงนี้ยังรักเธอมามือข้างขวาลูบลังเบาๆคลายกอดเจ้าแล้วหอมที่หน้าผาลาก่อนที่รักอ้ายหักน้องเด มนใจเกิดมาบ่เคยร้องไห้บ่เคยเสียใจอะไรขนาดนี้อายบ่ขึ้นบ่ฟันนิทานสิจบจังสิอย่าสิไปอีหลีให้หูไว้เด้อนะอายยังบ่หมดหาโอ้ก่อนเจ้าครั้งสุดท้ายก่อนเอาไว้ก่อนใครสิพาเจ้านี้เพราะใจดวงนี้ยังรักเธอมามือข้างขวาลูบลังเบาๆคลายกอดเจ้าแล้วหอมที่หน้าผาลาก่อนที่รักอ้ายหักน้องเด ขอบคุณที่อ้าย
ั้งสุดท้ายก่อนเอาไว้ต่อไปบึงแย่งเจ้าของความหักเอาสองมันจบลงแล้วอายอยากให้เจ้าหวนคืนมาเพิ่งสายตาคงบ่มีแววมันจมลงแล้วเหลือพี่กอดครั้งสุดท้ายนาธัญญาเปิดนาธัญญาเบิ้นหูแดงแต่ว่าใหญ่อยู่นี่พ่อแค่อยากเจอหน้าท่านยาอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตถึงนั่นสิเป็นครั้งสุดท้ายก็ตามซอยเฮาในเด้อเรามีอะไรจะบอกเนื่องที่ท่านยาชวนเรามาบ้านแล้วก็ทำตัวสนิทกันเหมือนเราเป็นแฟนกันก็เพราะท่านยาต้องการให้เบิ้นเข้าใจผิดเพื่อที่เบิ้ลจะได้ตัดใจจากธัญญาแต่ความจริงแล้วธัญญายังรักเบิ้ลอยู่นะมิกดีใจด้วยนะที่ธัญญากับเบิ้ลเข้าใจกันและกลับมารักกันเหมือนเดิมมิกขออวยพรให้ธัญญากับเบิ้ลรักกันตลอดไปนะส่วนมิกจะต้องรีบไปต่างประเทศเพื่อไปเรียนต่อตามที่พ่อแม่ต้องการลาก่อนนะธัญญาเพื่อนรักสุดท้ายแล้วมิกจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังซอยเฮาสองคนสมหวังมิกจะเป็นมูเฮาสองคนตลอดไปหยังนี่ปล่อยผู้ใดให้กอดคือว่าสิกอดมันครั้งสุดท้ายกอดครั้งสุดท้ายแต่เป็นครั้งสุดท้ายของมือนี้มืออื่นก็สิกอดและอีกหลายมือก็สิกอดยาให้ต่อน้องครั้งสุดท้ายก่อนเอาไว้ต่อไปบึงแย่งเจ้าของความหักเอาสองมันจบลงแล้วอยากให้เจ้าหวนคืนมาเพิ่งสายตาคงบ่มีแวว
ันจมลงแล้วลืมเพียงกอดครั้งสุดท้าย